สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเคยอยู่กับผมสุภวัฒน์ วรมาลีครับผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับจะพาผู้ชมไปรู้จักกับแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับนั่นก็คือนิทรรศรัตนโกสินทร์ซึ่งกำกับดูแลโดยนะครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงหน้าเลยครับชวนคุณเปิดหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ singdiscovers.com สิงชวนคุณเปิดหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ singdiscovers.comช่วงคิดเพื่อก้าวการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาพฤติกรรมหรือเรื่องราวของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีตร่องรอยที่คนในอดีตสร้างเอาไว้เป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือการเข้าใจสังคมในอดีตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อนำมาเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้สร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ควรค่าที่คนไทยทุกคนจะได้รับรู้และภาคภูมิใจเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาความเป็นมาของกรุงเทพมหานครโดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้เยาวชนชื่นชอบและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรพชนไทยได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกหนึ่งแห่งของกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวจะได้รับข้อมูลความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนจะไปเที่ยวยังสถานที่จริงเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทุกท่านมารับชมเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครของเราที่มีประวัติยาวนาน232ปีนะคะส่วนที่ได้รับความชื่นชอบจากหลายๆท่านที่มาเยี่ยมชมของเรานะคะในการลองขยับเข้ามาใกล้ๆกันอีกสักนิดนึงนะคะและเมื่อวันที่16ธันวาคม2557ศาสตราจารย์ดร.จีระหงษ์ระดาลมและคณะจากมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นำโดยคุณหทัยรัตน์ยุพาสหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเยี่ยมชมอาคารนิทรรศรัตนโกสินทรต่อจากนั้นคณะได้เข้าชมวัดราชนัดดารามวรวิหารสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและโปรดเกล้าให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยและโลหะปราสาทหนึ่งใน3แห่งของโลก
และเป็นแห่งเดียวที่ยังคงอยู่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้าไปมีบทบาทในการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีความสมบูรณ์สง่างามและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนรุ่นหลังสืบไปหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ simdiscovers.com สิมชวนคุณเปิดหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ simdiscovers.comเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นคืออยู่กับอาจารย์ดร.จีระพงษ์ระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้ววันนี้ละครับเรามีแขกรับเชิญครับอุ่นมากครับในสตูดิโอนะครับคุณพิภูรีจันทรกมลครับสวัสดีครับและอาจารย์เจียรเดชดิษกะประกายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อย่างวันนี้คุณผู้ชมนะครับได้ดูในสกู๊ปไปแล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องนิทรรศรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งทุกวันนี้ผู้ที่มาดูแลก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับอยากจะให้พูดถึงที่มาครับว่าจะมีความร่วมมือหรือว่าเรามาร่วมกับมูลนิธิของเราได้อย่างไรครับอาจารย์จิระครับเชิญครับก็ผมได้รับจดหมายครับเซ็นมาโดยท่านผู้อำนวยการฝ่ายไทยรัฐครับนะฮะผมก็เลยนัดให้คณะของท่านเนี่ยมาเยี่ยมเราครับนะก็ทีแรกผมก็นึกว่าผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านอาจารย์จิรยุซึ่งก็เคยทำรายการเศรษฐกิจพอเพียงกับเราปรากฏว่าท่านผู้อำนวยการฝ่ายก็ไปเล่าให้ฟังว่าท่านไปเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิของเราว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีนะครับเพราะนั้นเราก็เลยได้ต้อนรับท่านที่มูลนิธิท่านก็มาทั้งหมด 4-5 ท่านครับเสร็จแล้วก็นัดกันไปที่2แห่งนะวัดราชนัดดากับวัดนิทรรศรัตนโกสินทร์ก็เลยตรงนั้นครับเราได้พาทั้งอาจารย์แดง คุณจ้าไปด้วยครับเราคิดว่าเมื่อเราได้เห็นแล้วเราก็น่าจะใช้หลักการก็คือแชร์สิ่งที่เราเรียนให้เห็นว่าสิ่งดีๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในมุมของวิถีชีวิตในมุมของประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เป็นวิธีการที่จะทำให้คนไทยได้ค้นหาตัวเองมาจากที่ไหนก็เลยคิดว่าคือเราได้รับความกรุณาได้รับการต้อนรับจากคณะของท่านผู้อำนวยการมากนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันครับผมวันนั้นต้องเรียนถามคุณพิภูรีเลยนะครับวันนั้นได้ไปร่วมกับการไปเยี่ยมชมทั้งสองที่มาด้วยนะครับเป็นยังไงครับกับการไปชมบรรยากาศในวันนั้นครับคือที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจด้วยภูมิสถาปัตย์ก็งามอยู่แล้วนะคะแล้วยังมีสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวเมืองเก่ากับตัวเมืองสมัยใหม่นะคะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันแต่เมื่อเราเข้าไปชมเนี่ยนะคะความฉลาดของที่นี่ก็คือการใช้เทคนิคสื่อผสมนะคะแล้วให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะท่านอาจารย์รวมทั้งวิถีชีวิตในอดีตผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบันตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9อย่างดิฉันเรียกว่าชาญฉลาดนะคะแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราก็รู้สึกสนุกสนานมีส่วนร่วมไปกับการจัดบรรยากาศนะคะสภาพแวดล้อมรวมถึงการแสดงองค์ประกอบต่างๆนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะ
ต้องบอกผู้ชมนิดนึงนะครับว่าอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยอยู่บนถนนราชดำเนินใช่ไหมครับพี่บุรีครับก็คือไปถึงก็คือได้บรรยากาศของประวัติศาสตร์เลยแล้วก็แถมอยู่ติดกับวัดราชนัดดาด้วยใช่ไหมครับพูดถึงวัดราชนัดดาสักนิดนึงฮะวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับคืออาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเวลาที่เขาจัดให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมเนี่ยจะไปจบที่ชั้นบนสุดนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นภูมิทัศน์ที่สวยมากเพราะว่ามองลงมาจากชั้นบนของอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ที่ทางคุณสุภวัฒน์คงเห็นว่าจะอยู่ติดกับลานมหาเจษฎาบดินทร์นะคะพอมองลงมาเนี่ยก็จะเห็นลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์เป็นมุมกว้างอยู่ด้านล่างนะคะถัดไปก็เป็นอาคารของวัดราชนัดดานะคะแล้วก็โลหะปราสาทมองไปในมุมไกลเนี่ยนะคะก็ยังเห็นภูเขาทองนะคะซึ่งในสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการเชื่อมโยงนะคะกับการที่เราเข้าไปดูเทคนิคสื่อผสมแล้วออกมาพบของจริงนะคะในฐานะของผู้ชมเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เห็นความงามนะคะของกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครของเรานะคะแล้วเชื่อได้เลยค่ะท่านอาจารย์ว่าผู้ชมนะคะก็คงจะมีความรู้สึกที่หลังจากชมนิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะลงไปดูทางภูมิทัศน์ด้านล่างด้วยค่ะครับอาจารย์จิเรศก็ไปด้วยวันนั้นนะครับถามนิดนึงครับปกติแล้วเนี่ยสถานที่เหล่านี้ต้องบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยไปดูกันค่อนข้างสนใจน้อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์นะครับจริงๆแล้วเป้าหมายของการจัดสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ให้ใครไปดูครับอาจารย์ครับในความรู้สึกของผมอาคารนั้นเนี่ยเป็นอาคารที่อยู่ตรงชายแดนของกรุงเทพมหานครอย่างนั้นเลยเหรอครับอาจารย์เพราะว่ากำแพงเมืองเนี่ยนะฮะถ้าหันหน้าถือว่าเกาะรัตนโกสินทร์ใช่ครับเราอยู่ริมเกาะเลยนะฮะถ้าหันหน้าไปทางถนนราชดำเนินนอกที่เรียกราชดำเนินนอกเราอยู่ตรงปลายของเมืองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราได้สถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ปนกันที่ว่าใหม่เนี่ยจริงๆก็ไม่ใหม่ครับเป็นสถาปัตยกรรมยุคจอมพลป.ครับนั่นคือถนนซึ่งทำได้สวยงามนะครับเผอิญได้เห็นรูปถนนเก่าเมื่อปี2482สวยมากนะครับปัจจุบันสวยแต่ว่าเต็มไปด้วยรถครับนะครับก็ปวดใจนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเผอิญผมเป็นเด็กในยุคที่ผมเห็นศาลาเฉลิมไทยเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คต้องพูดอย่างนั้นต้องบอกผู้ชมด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นเคยเป็นมาก่อนครับแล้วก็ทุบไปใช่ไหมครับทุบไปคราวนี้ตอนที่ทุบไปเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ควรจะทุบนี่คือความรู้สึกของตอนนั้นช่วงนั้นแต่พอทุบมาแล้วเราเห็นความอลังการนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราได้มองเห็นกรุงเทพอีกมุมมองหนึ่งวัดราชนัดดานะครับแล้วยังจะต้องถัดไปอีกก็จะมีวัดเทพธิดาซึ่งขณะนี้ผมทราบว่าทางผู้ดูแลครับกำลังจะขยายการบำรุงรักษาไล่เลื่อยไปจนกระทั่งน่าจะครบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับถ้าครบเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าเราจะได้เมืองตัวอย่างของโลกนะไม่ใช่ของประเทศที่มันมีความหลากหลายในแนวคิดมาเพราะว่าเมืองนี้200กว่าปีแน่นอนใช่ไหมครับไล่มาเรื่อยๆแล้วก็อยากเชิญชวนโดยเฉพาะยิ่งอาคารที่เราไปดูนิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยผมเข้าไปผมแปลกใจและค่อนข้างจะตกใจที่ทำได้ดีเกินกว่าที่ผมคิดมาพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะธรรมดาผมนี่จอมติดเลยนะแต่ปรากฏขึ้นไปแล้วผมขนลุกอะนะครับและสิ่งที่เรามองเห็นที่วัดราชนัดดาคือโลหะปราสาทซึ่งไปมาเหลือแห่งเดียวในโลกครับเมื่อก่อนมี3นะครับศรีลังกาก็พังหมดแล้วที่เหลือก็พังหมดแล้วแต่ของเรากำลังบูรณะขึ้นมาใหม่ถ้าไปวัน2วันเนี่ยจะเห็นว่ากำลังเอาผ้าคลุมปิดหมดทั้งตัวปราสาทนะครับมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าเมื่อเปิดแล้วเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันจะสะกิดความเป็นไทยพอสมควรนะผมว่าในแนวคิดก็ดีในความรู้สึกก็ดีแล้วก็ความเป็นกันเองที่เมื่อก่อนเนี่ยพอเดินเข้าไปข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกว่ามันรกแต่เดี๋ยวนี้สะอาดสะอ้านนะครับเป็นชุมชนนะเป็นฮะเมื่อก่อนเป็นชุมชนที่แน่นหนาเดี๋ยวนี้ดูดีขึ้นมีจอดรถจอดราในวัดผมอยากจะเสริมนิดนึงว่าตำติเวลาเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองอะไรทั้งจริงๆแล้วผมเป็นเด็กวัดนะแล้วก็เพิ่งทราบว่าทางสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะวัดราชนัดดาไปทำหลายวัดแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยเพราะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราได้เห็นทั้งวัดราชนัดดาแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็อยากจะถือโอกาสเรียนให้ท่านผู้ชมแล้วก็รายการนี้มันออกไปที่ต่างประเทศด้วยนะฮะถ้า
ถ้ามีโอกาสอย่างเช่นวัดราชนัดดาเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องวัดเนี่ยน้อยครับคือขับรถอย่างที่แดงว่าพอไม่มีสาราเฉลิมฉลามเทินแล้วผมก็รู้สึกว่าวัดนี้แปลกนะแปลกจริงๆเพราะเจดีย์เนี่ยมันเป็นโลหะนะฮะแต่ก็เพิ่งมาเข้าใจว่ามันเป็นโลหะที่หนึ่งในสามนะครับว่าเป็นหนึ่งในประเทศไทยส่วนมิวเซียมเนี่ยคุณบิ๊กก็คงเข้าใจนะเคยไปแล้วด้วยแม้กระทั่งเดอะลูฟอะไรเนี่ยผมเข้าไปผมก็อยู่ไม่นานนะแล้วบางทีมันก็ไม่เข้าใจอ่ะนะเพราะว่ากว่าจะเข้าใจได้ต้องบางคนอาจจะอยู่ 3-4 วันอะไรเงี้ยแต่ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นคล้ายๆอยากเรียกว่าเป็น living museum นะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตผมอยู่ที่นั่นผมรู้สึกว่าได้เรียนรู้แล้วก็มันได้สัมผัสอะอย่างเช่นรถรางนะฮะเขาก็ทำได้ดีอะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในช่วงปลายของรถรางผมเคยนั่งรถรางจากสี่แยกสปทุมมาที่ยศเสที่เทพสิรินเนี่ยแล้วผมก็ยังเคยคิดเสมอนะท่านผู้ชมว่าในยุโรปเนี่ยเวลาเขามีรถรางเนี่ยเขาเก็บไว้แล้วยังใช้อยู่ใช่ครับแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยของดีๆแบบเนี้ยนะฮะมันกลับมันถูกการพัฒนาแบบคล้ายๆไปมองว่ามันไปขัดแย้งกับรถยนต์อะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้รู้สึกได้ในฐานะเป็นคนกรุงเทพอ่ะได้ความรู้มากก็เลยอยากจะเรียนว่าเราเนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้ใช่ไหมตัวผมเองก็เป็นคนที่สร้างสังคมการเรียนรู้ทางสำนักงานทรัพย์สินก็กำลังทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็ทำเป็นการเรียนรู้ที่มาจากของจริงด้วยคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศนะครับถ้ามีโอกาสผ่านไปแถวนั้นนะครับรับรองเลยว่าจะต้องประทับใจนะครับกับนิทรรศรัตนโกสินทร์นะครับรวมถึงบรรยากาศของกรุงเทพชั้นในนะครับเห็นเกาะรัตนโกสินทร์นะครับการไปง่ายมากๆนะครับมีที่จอดรถด้วยผมเคยไปแล้วจอดที่วัดราชนัดดานะครับสามารถเข้าไปจอดรถได้สะดวกเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านนะครับอาจารย์พิภูรีจันทรกมลนะครับแล้วก็อาจารย์จิรเดชดิสกัปกายขอบคุณครับครับเดี๋ยวมาพบกันกับผมกับอาจารย์จิระได้ในช่วงต่อไปครับชวนคุณเปิดหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ simdiscovers.com สิมชวนคุณเปิดหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ simdiscovers.comเข้าสู่ช่วง 8K 5K เพื่อการพัฒนาตัวมนุษย์นะครับคราวที่แล้วนะครับเราได้ให้ข้อมูลคุณผู้ชมไปแล้วว่า K เนี่ยมาจากคำว่า Capital จริงๆเป็นภาษาเยอรมันนะครับ แล้วเราก็แนะนำ K ตัวแรกไปแล้วด้วยนะครับก็คือ Human Capital ทุนมนุษย์นะครับวันนี้ไปต่อกันที่ตัวที่2ครับก็คือ Intellectual Capital นั่นคือทุนทางปัญญาทุน2เนี่ยเป็นลูกของ1ครับใช่ไหมฮะครับคือถ้า2ดีครับ1มันก็ดีด้วยใช่ไหมฮะครับเพราะแต่ก่อน1เนี่ยมันวัดจากปริมาณครับเช่นคนเรียนเยอะวัดจากปีใช่มั้ยครับก็จะได้ประโยชน์แต่บิ๊กก็คงเห็นแล้วว่าอย่างการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรียนเยอะเรียนน้อยไม่ใช่แล้วครับจากวัดไม่ได้เลยตอนนี้ครับเพราะนั้นคำว่าปัญญากับปริญญาเนี่ยมันถึงอาจจะไม่ไปด้วยกันครับบางอันอาจจะไปด้วยกันแต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยทุนทางปัญญามันเริ่มมีความสำคัญยิ่งขึ้นเพราะว่าการศึกษาในตอนหลังๆเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการเรียนจริงเลยครับจ้ะครับเพราะฉะนั้นถ้าการเรียนท่องจำการเรียนโดยใช้ติวเตอร์ติวข้อสอบครับไม่ได้คิดนะอาจารย์ครับจำมันก็เลยแล้ววิธีการคือมีคนถามว่าทำไมผมใช้คำว่าทุนทางปัญญาเพราะมันเป็นอันหนึ่งที่เราเรียกว่าวิธีการเรียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า learning how to learn how to learn ครับนะฮะคุณบิ๊กคงทราบดีว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีปีเตอร์เซงเก้ครับพูดถึงเรื่อง
fifth discipline ครับกฎวินัยเนี่ยครับการที่เราจะต้องเป็นสังคมการเรียนรู้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีระบบความคิด มีเหตุมีผล คิดแบบวิทยาศาสตร์ต้องอย่าคิดแบบฟิกซ์ใช่ไหมฮะเช่นเห็นอะไรมาแล้วต้องเหมือนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนเขาเรียกว่าparadigm ความคิดครับปัญญาของผมในที่นี้ก็คือว่าถ้าการศึกษาเน้นเฉพาะปริมาณครับเน้นเฉพาะปริญญาเน้นเฉพาะสอบเข้าครับสอบออกเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ทำให้ทุนมนุษย์เนี่ยมันมีคุณภาพอย่างที่เราคาดไว้ผมให้ตัวเลขอันหนึ่งในอาเซียนเป็นยังไงครับอาจารย์คนอายุ18ถึง22ในเวียดนามเนี่ยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเสร็จ1ส่วน3ของคนไทยแต่คนไทยอายุ18ถึง22บิ๊กของสังเกตดูเขาไม่เรียนอาชีวะเขาไปเรียนปริญญาตรีจริงครับอาจารย์ครับคำถามคือคนเวียดนามมีปริญญามีปัญญาน้อยกว่าคนไทยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับเพราะถึงเขาจะเรียนน้อยแต่เขาคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการของวิธีการของผมก็คือต้องเรียนแล้วคิดเป็นวิเคราะห์เป็นประเด็นสุดท้ายคือว่าการเรียนยุคใหม่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนโอ้ไม่ใช่แล้วครับนั่นเป็นยุคอดีตแล้วนะครับอาจารย์อย่างผมเนี่ยได้มีโอกาสไปรับใช้กศน.ครับใช่ไหมครับก็คงทราบผมก็เลยอยากให้ปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมทุกๆระดับทุกๆอาชีพทุกๆกลุ่มเป้าหมายและก็ทุกๆกลุ่มอายุนะฮะเพราะนั้นทุนมนุษย์ในยุคต่อไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อย่างที่บางคนชอบพูดว่าดิฉันแก่เกินไปที่จะเรียนแล้วอะไรเงี้ยมันจริงเรื่องของปัญญาเนี่ยหนึ่งไม่ต้องมีครูก็ได้เรียนด้วยตัวเองก็ได้เรียนด้วยตัวเองหาความรู้ด้วยตัวเองแสวงหาความรู้อยากรู้อยากเห็นมีคนเขาบอกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการถามคำถามที่สำคัญมากกว่าคำตอบครับที่ถูกต้องโอ้ใช่เลยครับอาจารย์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าผู้ชมสนใจนะครับ 8K 5K เนี่ยเราไปเสิร์ชหาเว็บไซต์ได้จากเว็บไซต์ของ jira.academy.com นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์จิระผมพร้อมทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ